สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเลขเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์ลักษณ์ทางช่องทางซีมีดอทมีครั้งนี้จะเป็นวันเสาร์ที่7แล้วก็อาทิตย์ที่8มกราคม2566ค่ะก่อนจะเข้ารายการอาจารย์ลักษณ์ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ลักษณ์สักนิดนึงขอบคุณทุกท่านมากค่ะมาถึงช่วงของการพยากรณ์ดวงชะตานะคะของคนที่เกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะให้ใช้สีมงคลเป็นสีน้ำเงินสีแดงก็สีเหลืองอ่อนแล้วเรื่องเด่นๆของคุณนะคะในวันหยุดนี้จะเป็นเรื่องของการเงินค่ะเรียกว่ากระแสการหมุนเวียนของการเงินเนี่ยคล่องไม้คล่องมือคล่องตัวอย่างดีเลยทีเดียวล่ะใครที่จะติดต่อนะคะในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะพูดคุยการตอบรับผลประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าได้เปรียบอยู่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังไว้สักนิดค่ะสำหรับดวงคนที่เกิดวันพุธวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เนี่ยในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะให้ใช้สีฟ้าสีชมพูสีเขียวสดนะคะแล้วก็สีดำนะคะส่วนเรื่องเด่นของคุณจะเป็นเรื่องของโชคลาภกับความรักนะคะเรียกว่ามีเข้ามาพร้อมๆกันเลยทีเดียวสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของการใช้จ่ายค่ะถ้าเราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็เดือดร้อนได้ในอนาคตนะคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธกลางคืนแล้วก็วันพฤหัสบดีค่ะสีมงคลในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็ให้ใช้สีม่วงอ่อนสีชมพูสีแดงก็สีน้ำตาลเรียกว่าเป็นสีมงคลของคุณเลยนะเรื่องเด่นๆค่ะในดวงชะตาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะรวมถึงการติดต่อประสานงานต่างๆด้วยการที่คุณได้พบปะกับผู้คนเนี่ยค่ะมันจะทำให้คุณเนี่ยได้มองหาช่องทางรายได้พิเศษนะคะที่เพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเก่าแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับคนที่เกิดทั้ง3วันเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจากับคนรักนะเพราะว่าบางทีพูดไปไม่คิดเนี่ยเขาเกิดน้อยอกน้อยใจจะทำให้มีปัญหาได้สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประจำในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีหลวงพ่อบ้านแหลมพระอุปคุตแล้วก็พระแม่รัศมีนะคะที่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะไปสักการะขอพรในเรื่องต่างๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของความรักเรียกว่าได้หมดเลยส่วนเครื่องประดับที่จะเสริมดวงในรอบสัปดาห์นี้นะคะเน้นค่ะทองคำหรืออาจจะใช้เครื่องประดับสีทองแทนก็ได้นะคะแล้วก็เพชรหรือพลอยสีขาวนะคะสุภาพสตรีทั้งหลายผู้หญิงทั้งหลายคุณสามารถใช้ไข่มุกติดตัวได้ค่ะเพราะตรงนี้นะคะจะเป็นเครื่องประดับที่เรียกโชคลาภเรียกสิ่งดีๆเข้ามาหาเราในเรื่องของวันเกิดหรือการทำบุญวันเกิดนะคะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้หรือเกิดในช่วงของเดือนมกราในอาทิตย์นี้นะคะถ้าเราจะทำบุญวันเกิดเนี่ยจะต้องทำบุญที่เกี่ยวกับการชำระหนี้ส่งนะการบริจาคค่าน้ำค่าไฟค่ะนะอันนี้จะได้อานิสงส์ชีวิตเราจะมีความราบรื่นนะคะจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรานะคะเรียกว่าทำให้งานเราเนี่ยปังได้เลยทีเดียวล่ะเรื่องของอาหารค่ะจะใส่บาตรทำบุญถวายสังฆทานหรือจะเลี้ยงพระก็แล้วแต่เนี่ยในอาหารจะต้องมีกุ้งอยู่ในนั้นนะคะจะเป็นต้มยำกุ้งผัดไทยกุ้งสดได้หมดเลยนะเพราะตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้ชีวิตเราเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะคะจะทำอะไรมันจะเกิดการก้าวกระโดดอย่างทันใจมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันเสาร์ที่7มกราคม2566ค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข7เลข4เลข6เลข2เลข3ในพิธีเลข7กับเลข4ชุดจับคู่70717578790414547894 04-14-54-84-94แล้วเลขเด่นประจำวันอาทิตย์ที่8มกราคม2566นะคะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข1เลข5เลข8เลข9ในพิธีเลข6กับเลข1ชุดจับคู่60626364670121314171อันนี้ก็เป็นทั้ง2วันเลยนะคะคือทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะมาพบกันใหม่กับรายการเลขเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์ลักษณ์ทางช่องทางซีมีดอทมีนะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะอาจารย์รักก่อนที่จะจากไปขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรับทรัพย์รับโชคกันทั่วหน้าแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ